มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนครม.ไฟเขียวต่ออายุเราชนะม.33เรารักกันแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะคะเปิดเผยว่าที่ประชุมครม.วันที่5พฤษภาคม2564เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนนะคะโครงการเราชนะจำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคนเพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา2สัปดาห์กรอบวงเงินนะคะ 6.7 หมื่นล้านบาทโดยให้การใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2564โครงการม.33รักกันนะคะจำนวนกลุ่มเป้าหมายนะคะ 9.27 ล้านคนโดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33นะคะอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาทระยะเวลา2สัปดาห์วงเงินรวมนะคะ 18,500 ล้านบาทโดยให้สิ้นสุดนะคะในวันที่30มิถุนายน2564ค่ะสำหรับมาตรการระยะต่อไปเมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงนะคะกรอบวงเงินเบื้องต้น 1.4 แสนล้านบาทนั้นโดยใช้เงินจากพ.ร.ก.เงินกู้ที่เหลืออยู่ได้แก่มาตรการการลดค่าภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนนะคะในกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องได้แก่โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3ประชาชน 13.65 ล้านคนนะคะโดยให้เงินค่าครองชีพแก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมจำนวน200บาทระยะเวลา6เดือนนะคะตั้งแต่กรกฎาคมถึงธันวาคมและเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษจำนวนเป้าหมาย 2.4 ล้านคนเพิ่มเติมอีกเดือนละ200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่กรกฎาคมถึงธันวาคมนะคะ 2. มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิดนะคะให้ความสำคัญกับการกระตุ้นการซื้อของประชาชนกลุ่มรายได้ปานกลางนะคะและก็รายได้สูงได้แก่มาตรการคนละครึ่งระยะที่3ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย31ล้านคนนะคะให้สิทธิ์ใช้จ่ายที่รัฐบาลสมทบได้วันละไม่เกิน150บาทวงเงินคนละ 3,000 บาทต่อคนค่ะและโครงการยิ่งใช้ยิ่งดีโดยรัฐสนับสนุน e-voucher นะคะให้กับประชาชนใช้จ่ายซื้อสินค้าแล้วก็ค่าอาหารเครื่องดื่มและค่าบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวันสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคนนะคะโดยประชาชนใช้จ่ายได้แล้วก็รับการสนับสนุน e-voucher จากภาครัฐในช่วงกรกฎาคมถึงกันยายน2564ให้ไปใช้จ่ายในเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม2564ทางนี้คาดประชาชนจะเข้าร่วมโครงการประมาณ31ล้านคนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะครม.ไฟเขียวมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชนโควิด-19จ่ายเพิ่ม 2,000 บาทนะคะทั้งกลุ่มเราชนะแล้วก็ม.33เรารักกันให้ใช้สัปดาห์ละ 1,000 บาทสิ้นสุดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ